อัปเดตแนวโน้มฝนตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมหลายพื้นที่ฝนชุกหนักอย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปนี้ครับสวัสดีครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารฟ้าฝนแล้วก็แนวโน้มสภาพอากาศกันต่อนะครับโดยข้อมูลอัปเดตออกมาจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับในเรื่องของฝนสะสมรายวัน24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง14สิงหาคมครับโดยในช่วงแรกครับวันนี้จนถึงช่วงวันที่12สิงหาคมนี้ครับพบว่ามรสุมมีกำลังอ่อนลงนะครับจึงทำให้ทั่วประเทศมีฝนน้อยลงแล้วก็มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกทางด้านชายฝั่งและทางภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่รับมรสุมก็ยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางโดยเน้นมาในช่วงบ่ายค่ำเป็นหลักครับอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็เนื่องมาจากใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนหนักฝนตกสะสมบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็ด้านตะวันตกรวมถึงภาคอีสานตอนบนซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมในทะเลทั้งสองฝั่งก็จะมีกำลังปานกลางชาวเรือชาวประมงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงระยะนี้ครับส่วนในวันที่13-14สิงหาคมครับมรสุมจะเริ่มกลับมาแรงขึ้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและก็ด้านรับมรสุมสำหรับพายุไต้ฝุ่นขนุนครับในระยะนี้ก็อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกได้เปลี่ยนทิศทางกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและมีโอกาสที่เคลื่อนตัวไปทางด้านประเทศญี่ปุ่นโดยพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนในวันนี้6สิงหาคมบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารหนองบัวลำภูยะโสธรอำนาจเจริญภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ด้านตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ด้านตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ทางด้านจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล